สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Offroad Master นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมขับรถ Offroad นั่นเองนะครับเห็นว่าจะมีรถหลายแบบให้เราได้ขับกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เกมมันดูน้อยๆ นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสาย Offroad นะเดี๋ยวดูที่ตัวตั้งค่าก่อนนะครับมันมีให้ปรับตัว setting ตัวกราฟิกหรือเปล่านะครับเราเปิด60 FPS นะครับเปิดเป็น High Very High นะครับแล้วก็ตัวนี้อัพสเกลขึ้นมานิดนึงนะครับเสียงเราปิดเสียงเพลงออกไปคอนโทรลนะก็จะมีให้ใช้ประมาณนี้มีปุ่มแล้วก็มีการบังคับแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะที่เปิดกราฟิกสุดแล้วนะครับผมจะลองมาเล่นกันดูนะว่าจะมันจะเจ๋งสักแค่ไหนครับถือว่าขับง่ายนะครับวิ่งยาวไปเลยนะไปที่จุดมาร์คสีเหลืองนะครับเรากำลังวิ่งอยู่นะภาพพอใช้ได้นะไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นไปไงต่ออ๋อยังมีจุดสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ขนาดนี้แล้วนะครับผมเหมือนให้ลุยในช่วงแรกก่อนหรือเปล่าแล้วมันจะมีอุปสรรคให้เราเล่นว้าวเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องชึบเฮ้ยเทมขึ้นไงอ่ะนี่เหรอใช่เหรอเราต้องไปทางนี่ไงติดแล้วนะครับทีนี้นะครับใช้สลิงนะนี่ไงอ๋อล็อกข้างบนหน่อยเอาสลิงล็อกข้างบนนี่ไงอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมให้มาทางนี้มันเป็นลูกเล่นในตัวรถออฟโรดแบบนี้ใช่ไหมโอเคแล้วมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ่ะปลดสลิงด้วยล็อกอันนู้นอ่ะดึงไปไปแบบนี้แหละโอเคขึ้นมาได้แล้วนะครับไปกันต่อเฮ้ยมันยังลงไม่ได้โอ้ my god อ่ะสลิงดึงอีกอ่ะล็อกแล้วดึงไปดิติดวะท่านผู้ชมโอเคพอแบบมีสลิงนี่แบบโอ้โหมีเหมือนมีพลังพิเศษนะมันก็ลุยๆแบบนี้แล้วนะอัพโหลดนะครับโอเคเฮ้ยลืมกดปุ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปต่อครับออกถนนละเปิดไฟเลี้ยวด้วยเพื่อความปลอดภัยนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจเปิดนะมือมันไปโดนจริงๆมันมีเกี่ยวกับสตาร์ทรถดับรถมีขนของนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยนะลากของได้ด้วยนะฟินิชแล้วนะครับผมเส้นชัยละเดี๋ยวดูต่อว่าเขาให้ไปไหนต่อนะครับโอเคครับผมหลังจากเลือกรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถคันใหม่เรานะมีน้ำมันนะครับมีเสียงแตรแบบนี้นะครับผมลำกล้องในรถก็จะเป็นประมาณนี้นะมีฟังก์ชันอะไรไหมก็มีพวกสลิงนะครับมี ABS ด้วยนะครับผมมีการลากไม้ต่างๆนะมีสตาร์ทรถแบบนี้ด้วยนะเปิดไฟได้ด้วยนะครับไปกันนะครับอันนี้เป็นแบบชิลๆหน่อยนะกระบะซิ่งของเรามาแล้วนะครับทำไมข้างหลังมันเป็นแบบนี้วะเป็นที่นั่งนะครับไปทางมันก็จะแบบดูยุ่งยากนิดนึงนะครับเขาพยายามทำให้ยากแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกมันก็แบบนี้แหละนี่ไปกันต่อใช่หรือเปล่าวะใช่แหละนะครับไม่ใช่ก็ต้องใช่แหละนะโอ้ my god มันลอยขนาดนั้นเลยเหรอเลยแล้วไปทางไหนนี่ใช่เหรอลองขับไปดูต้องไปทางนี้หรือเปล่านี่ 1.5 แล้วนะครับขึ้นมาทางนี้เลยขึ้นด้านบนนะครับ
ฮะ1กับ4แล้วโอเคเราไปผิดทางแบบไกลเลยนะ1กับ3นะครับไปทางบนนี่แหละนี่ครับทางอยู่ตรงนี้เอ้ยเลี้ยวผิดนิดนึงเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะต้องอ้อมเลยโอ้ my god แม่งรถแรงจัดรถแรงจัดโอเคมาตรงนี้แล้วมาทำอะไรครับผมมีปั๊มน้ำมันด้วยนะนี่มาแบบน่าจะมาให้เราเติมน้ำมันหรือเปล่าหรือว่ามาต่อพ่วงหรือว่าอะไรขับไปก่อนไม่รู้นะครับขับไปก่อนไหนวะเนี่ยเอาไปตรงนู้นก่อนนะครับมีอ๋อเป็นจุดซ่อมรถจุดนู่นนี่นั่นนะครับบริการเนาะมีปั๊มน้ำมันนี่ครับสภาพอากาศโอเคเปิดแมปได้ไหมลูกพี่อยากเปิดแมปอะอยากเปิดแมปมีแมปให้เปิดหรือเปล่ามีเควสแล้วนะครับโอเคมาตรงนี้นะโอเคสายพ่วงจริงด้วยนะครับได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคแล้วทำการติดพ่วงมันคือไหนอ่ะนี่เหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ขนาดกดมั่วนะกดมั่วเอานะครับถ้าไปส่งตรงไหนล่ะครับโหทางนู่นนะ3กิโลกว่าๆนะไปรับของแน่เลยน่าจะเป็นภารกิจแบบไปรับของส่งของนะครับระยะทางก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ข้อดีของออฟโรดเกมนี้ก็คือตัวแบบรถผมว่ามันขับค่อนข้างง่ายนะขนาดผมเล่นเกมรถไม่เก่งอะไรแบบนี้นะครับยังชิลกับเกมนี้เลยนะเอาดิไป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 ดินี่ครับไป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 นี่ครับไปเลยยาวๆกันไปขึ้นทางนี้เลยเราไปทางลัดนะมันไม่มีอะไรที่ลัดไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เราค่อยใช้ตัวสลิงช่วยนะหวังว่าจะเวิร์กนะครับโอ้โหมาครับรถมันแรงนะระวังพวกน้ำมันหมดหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะเนี่ยเริ่มไหวไหมเนี่ยลูกโอเคถ้าไม่ไหวได้สลิงเดียวเลยนะทางมันชันนะครับแล้วก็มีพ่วงมาด้วยนะมันก็เลยแบบหนักนิดนึงนะหนักนิดนึงโหทางสุดยอดนะครับทางนี้แหละขึ้นแบบนี้แหละมันต้องไปได้สิชิปหายแล้วนะครับถ้าพ่วงติดก็บายบายนะประมาณนั้นถ้าพ่วงติดนะแต่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนี่ปึ๊บนี่ครับถึงสถานที่รับตัวภารกิจหรือว่าตัวเควสเพิ่มเติมเรานะครับแล้วก็ขับมาตรงนี้นะครับเลี้ยวสิเฮ้ยเลี้ยวสิเฮ้ยขนไม้ด้วยโอเคแล้วก็ไปส่งตามภารกิจนะครับขนของประมาณนี้นะเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมออฟโรดนะครับขับรถส่งของแบบนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ